นายบุษกรตัดพ้อน้อยใจสามีลูกไม่เคยดูแลมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนคลับได้เห็นกันบ่อยๆแต่ใครจะรู้เลยว่าภายในครอบครัวจริงๆนั้นแทบทำเอานายบุษกรวางแผนบ้านปลายอยู่บ้านพักคนชราหลังจากได้ใช้ชีวิตคู่กับเคนเทระเดชที่จับมือกันมาถึง23ปีกระทั่งมีพยานรักอย่างน้องคุณน้องจูนแต่เมื่อไม่นานมานี้นายบุษกรได้ออกมาเผาเรื่องราวในครอบครัวให้ฟังเพราะมีเรื่องให้หยุมหัวกันอยู่บ่อยๆแถมงานนี้อีกทั้งคุณแม่หน่อยยังออกมาแชร์เรื่องในอดีตเมื่อครั้งป่วยเป็นโควิดทำให้รู้ซึ้งถึงชีวิตทั้งน้อยใจลูกและสามีที่ไม่ดูแลถึงขั้นคิดวางแผนหาบ้านพักคนชราอยู่ในบ้านปลายชีวิตกันเลยทีเดียวหน่อยได้เล่าถึงบทบาทในละครเรื่องใหม่สะใภ้สายสตรองที่จะออกอากาศในวันที่23มกราคมนี้ว่าในเรื่องเล่นเป็นแม่สามีที่ค่อนข้างโหดร้ายกับลูกสะใภ้เลยถูกถามว่าชีวิตจริงมีลูกชายจะเอานิสัยในละครไปใช้กับลูกสะใภ้ไหมซึ่งเจ้าตัวก็เล่าติดตลกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ยอมคนที่สุดแล้วเป็นคนที่อะไรก็ได้ก็หวังว่าความดีของเราจะทำให้เราเจอคนดีๆเอาคนที่ลูกแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยก็โอเคแล้วเพราะเธอก็เคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นแม่ผัวเราก็ต้องเป็นแม่ผัวที่ดีก่อนที่หน่อยจะเล่าต่อไปอีกว่ามาดูตอนนี้แล้วแบบเวลาเราไม่สบายไม่มีใครสนใจเธอเลยวันที่เธอเป็นโควิดอันนั้นมันทำให้เธอรู้สึกว่าสุดท้ายกูต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแน่เลยคือไม่มีใครสนใจเราเลยจริงๆเธอต้องโทรไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่าให้พยาบาลส่งข้าวส่งน้ำก็ยังดีแต่ดอยบุษกรก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะลูกกลัวติดและป่วยไปด้วยแต่ว่าในจุดนั้นเธอก็เหมือนแบบทั้งพ่อทั้งลูกไม่มีใครทำไมเราเป็นที่น่ารังเกียจขนาดนั้นตอนนั้นสถานการณ์คือเคนธีรเดชก็ไปต่างจังหวัดเธออยู่บ้านพอรู้ว่ามันขึ้น2ขีดก็โทรบอกน้องสาวให้มารับลูกออกไปจากบ้านเลยพอเด็กๆไปอยู่อีกบ้านนึงเธอก็เหมือนอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวเลยมีโมเมนต์น้อยใจนิดๆเลยตัดสินใจไปอยู่โรงพยาบาลโทรไปขอห้องพักพอรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านเพื่อจะกักตัวซึ่งวันกักตัวดันเห็นว่าวันนั้นเรายังไม่รู้สึกถึงความเป็นแบบวันกักตัวเรานึกในใจว่าหายแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่คนเดียวแต่การที่เราสมมติว่าลูกคนเล็กบอกอยากกินขนมสมมติว่าเป็นโดนัทก็สั่งโดนัทมาเราก็หยิบกินไปอันนึงแล้วพี่เคนก็บอกใครให้หยิบก่อนหยิบก่อนแล้วใครจะกินต่อคือขนาดอยู่ข้างนอกเรากักตัวของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราหายแล้วด้วยเราจะอยู่ระเบียงบ้านคือใครกินต่อไม่ได้มันคือโดนนัดจากการหยิบไม่ใช่เอาปากกัดแล้วเราล้างมือแล้วนางก็แบบไม่ได้ต้องระวังก่อนแม่ขอโทษอีกแล้วตอนนั้นมันก็ดิ่งๆเราก็เหมือนนั่นไงกูว่าแล้วกูจุดนั้นแล้วล่ะว่าจะต้องไม่มีใครดูแลกูแน่เลยซึ่งวันนี้อาจจะเล่าแบบตลกแต่ตอนนั้นมันไม่ตลกน้ำตาตกในหน่อยบุษกรบอกอีกว่าเธอได้นำความรู้สึกนี้ไปพูดกับสามีแต่ก็แทบจะตีกันเลยเพราะเหตุการณ์อีกอันนึงเธอกักตัวอยู่ในห้องแล้วเขาจะใช้บริเวณข้างนอกได้เขาจะเดินอยู่เธอก็เปิดหน้าต่างออกไปอยากได้น้ำที่อยู่ในตู้เย็นพี่เคนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เดินไปหยิบน้ำมาให้แล้วนางก็คว้างน้ำเข้าหน้าต่างเชื่อไหมว่านางคว้างแม่นมากแหมเข้าตรงลูกตาพี่เขียวแล้วพี่ก็แบบฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลฉันต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเหรอก็ปรี๊ดนิดนึงแต่เขาบอกไม่ได้ตั้งใจก็ไม่หลบเองฉันต้องหลบเหรอทำไมเธอคว้างขนาดนั้นแล้วทำไมเธอต้องกลัวฉันขนาดนั้นคือหายแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเราก็พยายามดูแลตัวเองไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของทุกคนตอนนี้ปกติแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเลยเล่าให้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ